สวัสดีครับจากช่องเคอร์เสี่ยวนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวอัปเดตมาให้เพื่อนๆด้วยนะวันที่29เดือน12 65มีข่าวอะไรบ้างไปรับฟังกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับเปิดตัวแล้ว Redmi K60 Series จัดเต็ม3รุ่นนะครับขุมพลัง Snapdragon 8 Gen 2ด้วยเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตัวแรกนะครับ Redmi K60 ธรรมดาตัวนี้นะครับหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.67 นิ้วความคมชัดระดับ 2K เลยอัตรารีเฟรช 120Hz นะครับแล้วก็มีหน้าจอ HDR 10+ ด้วยตัวนี้กล้องหลังให้มา3ตัวเลยเลนหลัก64ล้านพิกเซลครับมีกันสั่นด้วยนะ OIS เลนที่2เป็น Ultra Wide 8ล้านแล้วก็เลนที่3เป็นเลนมาโคร2ล้านพิกเซลส่วนที่ประมวลผลนะครับตัวนี้เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1ครับตัวนี้นะครับให้แรมมา 16GB ROM 512แบตเตอรี่ 5,500 mAh เลยแล้วก็มีเทคโนโลยีชาร์จเร็ว 67W ด้วยและยังรองรับชาร์จไร้สาย 30W ด้วยนะส่วนต่อไปนะครับ Redmi K60 Pro ตัวนี้นะครับระดับขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นชิป Snapdragon 8 Gen 2แล้วอันนี้เป็นระดับ4นาโนเมตรเลยนะตัวชิปจับคู่กับแรม 16GB ROM 512นะครับแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์แล้วก็เทคโนโลยีชาร์จเร็ว 120W เลยครับชาร์จไร้สายอีก 30W ด้วยนะส่วนหน้าจอที่ให้มาตอนนี้เป็น AMOLED นะ 6.67 นิ้วความละเอียด 2K อัตราเรฟเฟรช 120Hz เช่นกันตัวนี้ HDR 10+ ด้วยนะแล้วก็เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอส่วนตัวกล้องนะครับมีกล้องหลัก54ล้านพิกเซลหรือประมาณ50แล้วครับเป็นเลนส์ของทาง Sony ด้วยนะแล้วก็ Ultra Wide 8ล้านพิกเซลมุมกว้าง118องศาเลยและเลนส์ที่3เป็นเลนส์มาโคร2ล้านพิกเซลครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้ 8K เลยนะส่วนตัวต่อไปนะครับเป็น Redmi K60e ตัวนี้หน้าจอเป็น AMOLED เหมือนกัน 6.67 นิ้วความละเอียด 2K อัตราเรฟเฟรช 120Hz เช่นกันตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง3ตัวเหมือนกันนะครับเลนส์หลัก48ล้านพิกเซลมี OIS กันสั่นด้วยเลนส์ที่2เป็น Ultra Wide 8ล้านนะแล้วเลนส์ที่3มาโคร2ล้านพิกเซลส่วนตัวชิปที่ให้มาเป็น Dimensity 8200นะครับ4นาโนเมตรตัวนี้แรมให้มา 12GB ROM 512ส่วนแบตเตอรี่มีความจุ 5,500 มิลลิแอมป์แล้วก็มีเทคโนโลยีรองรับชาร์จเร็ว 67W ด้วยครับและตอนนี้นะครับก็วางจำหน่ายแล้วในวันที่31ธันวาคมเป็นต้นไปส่วนสีที่ออกมานะครับจะมีทั้งหมด4สีเลยมีสีฟ้าสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดำในส่วนของแรม8 ROM 128นะครับตอนนี้เป็นของ K60 ธรรมดานะเริ่มต้นอยู่ที่ 12,400 บาทและตัวแรม16 ROM 512เนี่ยตัวท็อปสุดเนี่ยอยู่ที่ 17,900 บาทอันนี้คำนวณจากค่าหยวนนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับตัว K60 Proอันนี้มี4สีเหมือนกันมีสีเขียวสีขาวสีดำแล้วก็ดำคาร์บอนครับส่วนสเปคนะครับแรม8 ROM 128อยู่ที่ 16,400 บาทและตัวท็อปนะแรม16 512อยู่ประมาณ 22,900 บาทครับต่อไปมาดูน้องเล็กนะครับ K60e ตัวนี้มี3สีนะมีสีเขียวสีขาวแล้วก็สีดำตัวเริ่มต้นแรม8 ROM 128อยู่ที่ประมาณ 19,000 บาทและตัวท็อปสุดนะครับแรม12 512อยู่ที่ 14,000 บาทครับต่อไปข่าวที่2นะครับ iPhone 15 Plus อาจถูกลงเกือบประมาณ 4,000 เลยเพราะยอดขายของ iPhone 14นะครับไม่ปังเท่าที่ควรไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายนะครับแต่ดูเหมือนจะเป็นข่าวดีนะ iPhone 15 Plus เนี่ยเห็นว่าราคาเนี่ยจะถูกลงประมาณ 4,000 บาทเลยเพราะเห็นว่ายอดขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเห็นประมาณอยู่ที่ 27,600 บาทซึ่งถูกกว่า iPhone 14 Plus ด้วยนะตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ 31,000 บาทมั้งซึ่งข่าวแจ้งมาว่าจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับมี iPhone 15แล้วก็15 Plus แล้วก็15 Pro แล้วก็15 Ultra ส่วนข้อมูลอื่นๆนะครับด้านดีไซน์คิดว่าน่าจะเป็นทรงเดิมเลยไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะและถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับต่อไปข่าวที่3นะครับคือลือข้ามรุ่นกันเลยครับตัวนี้เป็น Samsung Galaxy S24 Ultra ครับ23ยังไม่เปิดตัวเลย24มาแล้วนะข่าวลือจออัปเกรดกล้องนะครับเทเลโฟโต้กล้องซูมนะครับเป็นแบบใหม่แบบไม่เสียรายละเอียดด้วยต้องบอกว่า Samsung ตอนนี้คือข่าวมาแรงมากฉุดไม่อยู่ไว้จริงๆตัว S23 ที่จะเปิดตัวกุมภานี้นะครับ1กุมภาตอนนี้ก็มีข่าวลือ S24 Ultra ออกมาแล้วนะครับยังไม่เป็นทางการนะเห็นว่าตัวนี้นะครับจะมีการปรับเปลี่ยนโมดูลกล้องของเลนส์ซูมนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ให้สูญเสียรายละเอียดครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีนะครับเดี๋ยวรอ1กุมภาก่อนว่าจะเปิดตัว S23 Ultra จริงหรือเปล่าครับต่อไปข่าว Vivo นะครับ A90 ผ่านกสทช.แล้วคาดว่าเปิดตัวที่ไทยกุมภา2023นี้ชูโรงเรื่องกล้องไซส์นะครับขนาดใหญ่เลย1นิ้วพร้อมชิปเรือธงสุดแรงนะครับระบบชาร์จเร็ว120วัตต์ก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับมี Vivo X90 แล้วก็ X90 Pro แล้วก็ X90 Pro Plus ล่าสุดนี้นะครับก็ผ่านกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วรอเข้าไทยนะครับเห็นว่าข่าวบอกว่าจะเปิดตัวประมาณวันที่31มกราคมนะครับ2023หรือว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับจุดเด่นของเขานะครับน่าจะเป็นเลนส์ไซส์นะครับขนาดอยู่ที่1นิ้วเลยตัวนี้มีแบบความใหญ่ของเลนส์นะครับทำให้ละลายหลังที่สวยยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับว่าชิปของเขาก็ให้ตัวแรมเหมือนกันเป็น Dimensity 9200แล้วก็มีตัว Snapdragon 8 Gen 2ด้วยแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ล่าสุดอย่างชาร์จไว120วัตต์อีกเดี๋ยวถ้ามีข่าวเพิ่มเติมอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีครับต่อไปข่าวที่5นะครับมีแบบว่าหลุดนะครับภาพ Oppo Reno 10 Pro Plus เผยดีไซน์นะพร้อมกับเลนส์โมดูลกล้องในแบบรูปภาพโมดูลลักษณะแบบใหม่และข้อมูลที่หลุดมานะครับก็มีดังนี้เลยเห็นว่ากล้องเนี่ยมีความละเอียด50ล้านพิกเซลนะเลนส์หลัก
เลนส์ที่2เป็นอัลตร้าไวด์8ล้านนะครับแล้วก็เลนส์ที่3เนี่ยเป็นเลนส์ซูมแบบ2เท่าได้ตัวนี้หน้าจอเป็น OLED นะความละเอียด 1.5K เลยอัตรารีเฟรชเรท 120Hz สแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอได้นะครับส่วนแบตเตอรี่ให้มาเป็น 4,700 มิลลิแอมป์และคาดว่าจะรองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ด้วยเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกทีนะครับว่าสเปคที่ข่าวลือมาเนี่ยว่ามันจริงแค่ไหนเดี๋ยวเรามารอกันนะครับช่วงเปิดตัวก็ประมาณเดือน5เดือน6นะครับที่จะถึงนี้เราไปข่าวที่6นะครับ LG เผยเทคโนโลยีกล้องมือถือแบบใหม่เลือกระยะซูมแบบออปติคอลได้ตั้งแต่ 4x ถึง 9x เลยครับแบบไม่เสียรายละเอียดด้วยแน่นอนนะครับว่าข่าวนี้ก็คือฮากันมากคือแบบซูมได้แบบค่อนข้างโหดนะครับแบบไม่เสียรายละเอียดเลยเลนส์ซูมแล้วก็มีข่าวหลุดนะครับว่า Samsung Galaxy S24 Ultra เนี่ยที่จะออกปีหน้าของหน้าเนี่ยไม่ใช่ที่จะถึงนี้นะครับหน้าอีกหน้านึงนะครับเห็นว่าจะเอาเลนส์ตัวซูมเนี่ยของทาง LG เนี่ยมาใส่ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวยังไงถ้ามีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวมาอัปเดตกันให้อีกทีนะครับและนี่ก็คือข่าวทั้งหมดนะครับที่ผมรวบรวมมาให้เพื่อนๆในวันนี้ยังไงถ้าชอบฝากรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องเธอเสี่ยวผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยครับผม